เราอยู่กันที่งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาตินะครับ EMS Forum นะครับก็จัดกันที่ศูนย์ประชุมอายุพักนะครับโรงแรมเซ็นทรานะครับศูนย์การศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากแหมเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของเพจที่ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะในวงการการแพทย์ฉุกเฉินของเราเนี่ยคอยติดตามนะครับก็คือเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้วันนี้อาจารย์จะมาร่วมกันพูดคุยนะอาจารย์นะเล่าถึงอย่างที่หัวข้อของเราบอกคือว่าการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยทำยังไงให้น่าสนใจแล้วก็ทำยังไงให้คนจำนะแต่ว่าก่อนที่วันนี้เราจะเล่าเรื่องกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำยังไงให้คนจำไม่จำไม่รู้แหละแต่จะเข้ามาฟังของเราแน่นอนวันนี้คือของแจกครับผมแต่วันนี้เรามีเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินอ้อมหลังอาจารย์นิดนึงฮะวันนี้เรามีเสื้อแจกนะฮะจำไม่จำไม่รู้เราล่อกันด้วยของแจกก่อนนะฮะเรามีเสื้อมาแจกนะครับมีเสื้อจากสพช.นะครับแล้วก็เสื้อสพช.เนี่ยวันนี้ใครไม่ได้ไปก็ออกไปซื้อเอานะฮะข้างหน้าบูธนะฮะแต่อีก3อย่างในมือผมเป็นกระเป๋าฮะเป็นกระเป๋าฝีมือของอาจารย์นะครับในการวาด3ใบด้วยกันนะครับอันนี้ไม่มีขายที่ไหนนะฮะต้องรอเข้ามาร่วมกันตอบคำถามแล้วก็ร่วมกันเดี๋ยวจะมีอะไรยังไม่บอกแล้วกันนะครับเรียกใครที่อยู่นอกเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ที่ผมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอาจารย์อยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ดูแต่เพจอาจารย์นะเห็นด้านหน้าอาจารย์แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปหรือว่าแบ็คกราวด์ของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงอยากให้อาจารย์เจตแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับผมชื่อหมอในแพทย์เจตภัทรนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญห้องฉุกเฉินนะครับก็เป็น emergency medicine นะครับตอนนี้ผมหลักๆคือผมทำเพจนะครับอย่างที่เห็นหลายๆท่านติดตามเพจที่เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับห้องฉุกเฉินนะครับมีหลายท่านเป็น FC ไหมครับมีใครเป็น FC ติดตามน่ะขอบคุณนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาวันนี้นะฮะ FC อาจารย์ทั้งนั้นเลยนะข้างหน้าอาจารย์หมอข้างหน้าขอบคุณครับนะครับแล้วอาจารย์เป็นแพทย์สาขาฉุกเฉินนะครับสาขาฉุกเฉินนะครับอาจารย์จบทางด้าน EP ใช่ครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาทำเพจตรงนี้ได้อาจารย์ครับต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับสมัยที่ผมเรียนแพทย์ฉุกเฉินนะครับจริงๆแล้วตอนที่เราเรียนแพทย์เนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทำงานไปด้วยอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์จะเซอร์วิสนะครับทำงานไปด้วยแล้วก็อาจจะมีเวลาสอนน้อยเราก็ต้องหาความรู้ด้วยตัวเองครับในยุคนั้นนะครับผมดู YouTube บ่อยมากยุคสมัยผมมันเพิ่งเป็นเริ่มมี YouTube อ่ะครับจะมีอาจารย์ต่างประเทศหลายท่านสอน YouTube นะอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นกู้ชีพอ่ะครับเราอยากจะรู้ว่าวิธีการดามกระดูกคอทํายังไงอ่ะครับเราอ่านตำราก็ไม่เข้าใจถ้าเราไปเปิด YouTube นะในอเมริกาก็จะมีทางกู้ชีพอเมริกาที่ถ่ายเป็นวิดีโอให้เราดูเลยครับคือหลายๆวิชาทางการแพทย์หลายอย่างผมดูจาก YouTube อ่ะครับแล้วก็แบบทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็ทำสอบได้วันนึงอ่ะครับคุณการันพอเราจบเป็นแพทย์ฉุกเฉินแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราน่าจะคืนสังคมบ้างอ่ะสิ่งที่เราได้จาก YouTube เราก็คืนให้เขาอ่ะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับถามว่าคือผมส่วนตัวรู้สึกว่ามันคนทุกคนควรจะเข้าถึงการศึกษาทางการแพทย์ได้โดยที่ไม่มีเรื่องเงินน่ะมาเป็นตัวกำหนดหรือเป็นตัวผมพูดตามตรงว่างานประชุมมีค่าใช้จ่ายประชุมแม้แต่ประชุมนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอะครับแต่ว่าเป็นโอกาสดีมากที่สพช.ยังมีไลฟ์สดใน Facebook ด้วยสำหรับกู้ชีพที่เขาอาจจะไม่มีคุณทุนทรัพย์มากพอเขาได้ความรู้ด้วยแต่ว่าบางคนก็ไม่มีเวลามาด้วยนะใช่ครับถูกต้องทั้งสองอย่างแล้วก็การที่มันถามว่าทำไมจำเป็นจะต้องมีเงินเท่านั้นเหรอครับแบบพยาบาลจำเป็นต้องมีเงินเท่านั้นเหรอถึงจะได้เรียนออนไลน์ที่กับอาจารย์ที่ดีๆครับเราไม่จำเป็นการศึกษาคือฟรีครับก็เป็นสิ่งที่ผมทำเพจด้วยครับทีนี้เราจะเห็นว่าเพจของอาจารย์เนี่ยให้ความรู้แต่มันจะมีประเด็นที่ไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของภาพวาดของอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็เอาภาพวาดมาโชว์ด้วยหลายๆอันด้วยอาจารย์ผมถามนิดนึงไอ้เรื่องวาดภาพเนี่ยสกิลมันอาจารย์มาจากไหนฮะอาจารย์เรียนศิลปะมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะอาจารย์อ๋อไม่ครับผมไม่ได้เรียนก็ไม่เรียนเหมือนประถมธรรมดาไม่ได้เรียนศิลปะอะไรครับแต่พอมาทำเพจเรามันคืองานนะครับก็วาดผมว่าวาดรูปมันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยครับถ้าผมว่ามาเกือบ 2,000 ภาพแล้วครับคือถ้าเราวาดทุกวันซ้ำๆมันก็ได้ทักษะไปเองครับแต่มีสิ่งหนึ่งผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเหมือนแบบมันคือตอนเด็กๆผมชอบดูรูปไหมดูรูปภาพดูงานศิลป์แล้วก็ชอบเลเตอร์
คุณการันได้ดูเนเตอร์ไหมครับเนเตอร์ที่เขาเป็นคนวาดอนาโตมีครับครับผมชื่นชอบภาพแบบนั้นเหมือนอาจจะแบบการที่เราดูบ่อยๆเราฝังจำคือสมัยก่อนตำราแพทย์คือผมไปแอบเห็นของผู้อาจารย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดทั้งนั้นนะใช่ครับผมไม่มีภาพจริงเพราะว่าภาพจริงมันอาจจะดูแบบดูเรียวไปนะบางอย่างบางทีในยุคนั้นยังไม่มีกล้องที่ดีพอก็จะใช้วาดเอาอาจจะเป็นรู้สึกดูแล้วก็ทำให้เราวาดได้ด้วยครับโอเคทีนี้เอาล่ะนะครับรู้จักตัวตนของอาจารย์ประมาณหนึ่งนะฮะทีนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องราวนะครับของอาจารย์ที่ได้มาทำตรงเนี้ยว่าอาจารย์มีเรื่องราวหรือมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับผมเตรียมสไลด์ไว้อาจารย์เตรียมสไลด์มาด้วยนะครับขออนุญาตขอ PowerPoint ของอาจารย์สักนิดนึงคลิกเกอร์คลิกเกอร์อยู่ไหนฮะอ๋ออยู่กับผมอ๋ออยู่ที่อาจารย์โอเคอันนี้ผมให้ดูรูปผมใหญ่มากอ๋อครับผมในรูปนี้นะครับผมเล่าให้ฟังครับวันนั้นคุณการันครับก็ผมไปบรรยายสถานที่แห่งหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันนะครับคือผมปกติเวลาบรรยายผมจะไปเช้าอ่ะเพราะผมต้องเตรียมของอย่างวันนี้อย่างเวทีนี้ผมมาแต่หกโมงเช้าผมมาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้อย่างวันงานวันนั้นผมไปประมาณสักหกโมงเช้าครับไปถึงห้องก็มืดอ่ะที่มหาลัยยังไม่มีใครมางานเขาเริ่มเก้าโมงก็ต้องไปเตรียมภาพเตรียมอะไรพวกนี้ครับพอห้องมืดอ่ะก็ไปเจอคุณแม่บ้านก็บอกคุณป้าแม่บ้านเปิดไฟตรงไหนป้าผมว่ามาซ่อมไฟเหรอหมายถึงไอ้หนุ่มคนนี้นะฮะผมยาวๆคราวเยอะๆเนี่ยนะอาจารย์เอาจริงๆนะอาจารย์คือถ้าผมไม่รู้จักอาจารย์มาก่อนเนี่ยผมนึกอาจารย์เป็นพวกแบบนักดนตรีงานแต่งหรือว่านักดนตรีในผับอะไรเงี้ยอาจารย์เหมาะไปทางอาร์ตมากเลยฮะแม่บ้านถามว่าไอ้หนุ่มมาทำอะไรแม่บ้านถามว่าซ่อมไฟเหรอมาซ่อมไฟคือตอนนั้นไม่ได้ใส่สูทเนี่ยเพราะว่าเราใส่สูทไม่ได้เพราะเราต้องยกของครับผมก็บอกไม่ผมเป็นวิทยากรครับแม่บ้านก็ตรงนู้นน่ะหนูแผงไฟผมพยายามบอกว่าเราเนี่ยมาเป็นหมอมาสอนแล้วก็ยังชี้ไปที่แผงไฟอยู่ใช่ครับนะครับอะไรแล้วก็ไปเปิดไฟก็อ๋ออ๋ออาจารย์ไปเปิดไฟตรงนู้นไปเปิดเองอะไรงี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้โอ้โหนี่แสดงว่าจะบอกว่าไงดีคือในความเข้าใจของคนเนี่ยแพทย์บางทีลุกก็ต้องแบบดูแบบว่าดูเท่ๆดูหล่อๆสมาร์ทดูเป็นอาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์มาแนวนี้เลยอันนี้เป็นคอนเซปต์ไหมฮะหรือปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ในกรณีที่เราไม่รักษาคนไข้อะครับเราก็อย่างผมก็ใส่สูทขาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นหมอแต่เวลาที่ผมรักษาคนไข้ผมจะใส่หมวกเหมือนหมวกผ่าตัดแล้วก็ใส่หน้ากากอ๋อเขาก็จะไม่ได้เห็นบุคลิกลักษณะของแพทย์ยังคงมีความสำคัญต่อความเชื่อถือของคนไข้อะครับแต่ในกรณีที่เรามาสอนหนังสืออะไรเราสามารถที่จะเป็นตัวเราได้เราเป็นตัวตนของเรานะครับโอเคครับดูสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปครับไปคลิกไปไหมฮะไม่เป็นไรเราต่อครับเราต่อระหว่างนี้คลิกยังไม่มาแล้วครับมาแล้วครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วขอบคุณครับทีนี้ถามว่าเริ่มต้นยังไงนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับคุณการันช่วงโควิดก็กักตัวครับแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงบ้างก็เลยทำเพจนะครับอันนี้จะให้ดูว่าสำหรับผมว่าวันนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทำเพจหรือว่าอยากจะให้ความรู้ครับมันไม่จำเป็นต้องมีกล้องมีอะไรขนาดนี้นะครับเริ่มต้นผมก็มีแค่นี้ทีวีแล้วก็มือถือตั้งไว้แล้วก็คิดว่าเราจะพูดอะไรครับช่วงนั้นเราสอนภาษาอังกฤษนะครับรู้สึกว่าโควิดเยอะแล้วก็นักต่างชาติเนี่ยออกไปจากประเทศเราไม่ได้ครับแล้วก็พยาบาลอาจจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่น้อยครับเวลาที่จะคุยจะสอบเขาเงี้ยทำยังไงก็เลยทำคลิปครับจะเห็นว่าผมใส่สเต็ตจะหน้ายังใสอยู่เลยนะฮะตอนนี้ครับตอนนี้ก็ผมใส่สเต็ตสอนด้วยใส่ทำไมฮะก็คือรู้สึกภาพลักษณ์เนี่ยรู้สึกว่าการที่คนดู YouTube ถ้าเราเป็นหมอเราควรจะมีสเต็ตแขวนทีนี้ก็มีคอมเมนต์บอกว่าในช่วงวิกฤตขนาดนี้ทำไมคุณมาแต่งตัวเป็นหมอไม่เชื่ออีกคนดูก็ไม่เชื่ออีกนะเป็นหมอจริงครับครับโอเคอันนี้ใส่สเต็ตสอนคนดูบอกไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูภาพถัดไปสุดท้ายเนี่ยผมจะสื่อว่ามันจะมีอยู่ครั้งนึงที่ผมแบบทดลองตัวเองว่าถ้าเราการแต่งตัวของเราในสื่อมีผลหรือเปล่าครับจะแต่งเนี้ยบางครั้งผมใส่สูทก็มีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณการู้ไหมว่าอะไรสำคัญที่สุดนะอะไรครับคอนเทนต์ครับแสดงว่าคนดูอาจารย์บอกว่าใครก็ตามที่จะทำสื่อให้ความรู้ครับผมโอเคแหละลุคมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ครับแต่สำคัญสุดเลยเขาจะดูไม่ดูแล้วเขาจะสนใจคือคอนเทนต์ครับ content is the king สิ่งที่เราจะสื่อครับสำคัญมากมากครับมากกว่าการแต่งตัวของเราก็มีผลแต่ว่าสิ่งที่เราจะสื่อมากกว่ามีอยู่ครั้งนึงครับผมเล่าให้ฟังผมทำกับรายการคนสู้โรคครับมีอยู่ตอนนึงผมทำรายการคนสู้โรคมา38ตอนเดี๋ยวก็ให้ความรู้ในไทย PBS ครับมีอยู่ตอนนึงผมทำเรื่องกำเดาไหลคุณการเราเรื่องกำเดาไหลมันปฐมพยาบาลยากไหม
จริงๆถ้าเรารู้อยู่แล้วมันไม่ยากผมว่าใครก็รู้อ่ะประชาชน 90% ในประเทศไทยรู้ว่าปฐมพยาบาลยังไงเขารู้ว่าเงยหน้าครับผมไม่ก้มเงยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้หมดนะครับคือแบบอย่างเงยเพราะเดี๋ยวสำลักมันก็ไม่ได้ยากอะไรวันนั้นนะครับทำคลิปเสร็จแล้วก็มีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์บอกว่าผมพูดคำว่านะครับเยอะมากเขาบอกว่าผมพูดนะครับประมาณ50ครั้งอ่ะครับถามว่าตอนนั้นถามว่าถ้าเป็นคุณกาลันรู้สึกยังไงเราทำสื่อแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าคุณกาลันพูดคำว่านะครับ50ครั้งถอดแล้วที่กูพูดไปไม่ฟังกูเลยเหรอใช่อย่างแรกนะคิดอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมว่ามันจะมีคนอยู่2แบบบางคนจะคิดรู้สึกแย่ครับโอ้โหแบบบุคลิกลักษณะ personality เราไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่าแสดงว่าคอนเทนต์มันไม่คิงพอครับคอนเทนต์ไม่แล้วก็คิดเรื่องกำเดาไหล 90% ของประชาชนไทยรู้ว่ารักษายังไงครับเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งที่เราอธิบายแต่สนใจว่าผมพูดนะครับทั้งหมด50ครั้งยังอุตส่าห์กรุณานับอีกครับเพราะครั้งถัดไปผมว่าเราต้องทำเนื้อหาที่มันยากขึ้นยากขึ้นซับซ้อนขึ้นครับโอเคครับตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าคอนเทนต์ยังไม่คิงพอแล้วต่อไปเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับผมก็จากนั้นก็เริ่มวาดรูปอะครับที่บอกว่าแต่งตัวเต็มที่ก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมแรกๆผมอันนี้เป็นรูปแรกที่ผมวาดเลยครับอาจารย์นี่แมวอาจารย์ไหมฮะใช่ครับอันนี้พูดถึงอะดรีนาลีนนะครับปัจจุบันอะดรีนาลีนเราต้องให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคลื่นเป็นคลื่นนิ่งอะอะซิสโตลีผมก็เลยวาดรูปแบบเป็นคนตกใจว่าแบบคือปกติอะดรีนาลีนเราก็ให้เร็วกันอยู่แล้วอะครับจะให้เร็วที่สุดเร็วกว่านี้เร็วไม่ทันแล้วครับผมก็เลยวาดก็เลยเป็นภาพนี้ขึ้นมามีวันนึงครับคนไข้โควิดเยอะมากแล้วก็แบบแทบจะไม่มีเวลาวาดแล้วครับก็เลยการวาดรูปมันใช้เวลาครับก็เลยใช้กระดาษฟลิปชาร์ตเหมือนที่เห็นข้างล่างนี่ครับก็คือล่างวาดเอาเลยครับแล้วก็นี่ทำเรื่องของการประเมินการของมาสกอร์ใช่ครับมีคนดูเยอะครับเพราะว่าไปผมว่าคอนเทนต์เนี้ยมีคนสนใจเยอะครับมันใกล้ช่วงสอบไหมจ๊ะใช่ใกล้สอบแล้วตอบโจทย์เขาครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้แต่งตัวอะไรหนวดก็ไม่ได้โกนก็มีคนดูคอนเทนต์อิสคิงครับครับครับผมแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้แต่งกันแล้วบางทีก็ไปสอนครับอ้อมีอยู่อันนึงครับสิ่งนี้ผมจะพูดพอดีเลยครับอันนี้ผมเคยทำคลิปอยู่คลิปนึงเรื่องการกระแทกอะ commercial cordis ครับเวลาที่มีลูกบอลกระแทกที่หน้าอกอย่างแรงอะบางทีทำให้หัวใจหยุดเต้นได้แล้วก็รู้สึกตอนนั้นเป็นนักบอลมั้งครับถูกอเมริกันฟุตบอลกระแทกหน้าอกอะครับแล้วก็หมดสติหัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็ทีนี้ทางไทยรัฐทีวีครับเขาต้องการอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็เชิญผมไปสัมภาษณ์ผมพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับขออนุญาตผมถามว่าคุณกาลันรู้สึกว่าคุณกาลันมีประสบการณ์ที่มีนักข่าวมาถามทางสพช.เยอะใช่ไหมครับเกี่ยวกับข้อมูลนะใช่ครับผมรู้สึกเต็มใจที่จะให้ข้อมูลไหมครับหรือรู้สึกลำบากใจยังไงบ้างไหมคือจริงๆเราก็เต็มใจแต่ว่าคือบางทีนักข่าวเนี่ยบางทีโทรมาเช้าจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือตอนเย็นอะไรเงี้ยจะขอสัมภาษณ์หน่อยอะไรอย่างนี้ก็มีคือเคยตรงนี้อันนี้เจอบ่อยเหมือนกันครับอาจารย์แล้วปัญหาเรื่องการให้ข้อมูลนะครับอย่างเช่นแบบถ้าเราพูดให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พูดได้เรื่อยๆครับแต่การที่พูดข้อมูลทางการแพทย์ออกสื่อเนี่ยเรามีความลำบากใจบ้างไหมครับจริงๆลำบากเพราะบางทีบางอย่างผมเนี่ยเป็นสพช.เนี่ยบางทีเขาจะชอบถามเรื่องสถิติตัวเลขอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีเนี่ยเรากำลังทำกิจกรรมในบ้านเราอยู่อะไรเงี้ยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยโทรมาถามว่าอยากทราบสถิติบินสกายด็อกเตอร์ใน4ปีที่ผ่านมาแล้วไม่คือบางทีสมองยังไม่แล่นเลยอาจารย์อันนี้ก็มีเหมือนกันก็ซีเรียสเหมือนกันนะจริงๆมาหลายๆเรื่องจริงก็วันนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าผมจะเชิญชวนให้คุณหมอหรือว่าทางพยาบาลหรือทางกู้ชีพหลายท่านถ้ามีโอกาสที่สื่อเขาสัมภาษณ์อ่ะเราควรจะให้ข้อมูลทางสื่อครับเพราะว่าอย่างทำไมรู้ไหมวันนั้นผมชอบมากเลยคือพี่หมูที่เขาเป็นเกี่ยวกับไทยรัฐเขาบอกผมว่าข่าวมันต้องมีอะไรที่ใหม่ครับพี่เคยดูข่าวไหมปัจจุบันข่าวก็ดราม่าสมมติว่ามีคนตบกันในห้องนี้ครับตบเสร็จก็โอ้ยมันคนนี้ทะเลาะคนนี้แต่ไม่ได้อะไรเลยครับแต่แบบถ้าแบบมีคนเป็นลมหมดสติหนึ่งคนแล้วก็มีคนมาช่วยถ้าข่าวในอดีตก็จะมีแต่ดราม่ายังไม่มีใครมาช่วยมีใครมาดูคนนี้ทะเลาะคนนี้แต่ถ้าข่าวแนวใหม่ทำไมถึงหมดสติแล้วจะช่วยยังไงคือข่าวออกจะไปแนวนั้นนะครับคือหลังจากที่ประชาชนเสพความดราม่าระดับหนึ่งเนี่ยประชาชนจะได้ความรู้เพิ่มกลับไปในข่าวนี่คือวิธีที่เขาทำข่าวแนวใหม่ครับแล้วก็สิ่งที่บอกว่าความรู้ที่เขาจะได้มันต้องเกิดจากแพทย์นะครับอย่างนักข่าวอย่างคุณการอนเคยเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหมฮะคนที่ทำภาพยนตร์เขาไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์หรอกครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แพทย์หรือพยาบาลควรจะให้ข้อมูลแล้วก็เทคนิคการให้ข้อมูลเนี่ยเราจะไม่ได้ให้รายบุคคลนะครับเราไม่ได้บอกว่าเคสนี้ดาราคนนี้ตายเพราะอย่างนี้ไม่ครับเราพูดทั่วๆไปว่าสมมติว่าอาจจะมีดาราสักคนที่เป็นโรคไหลตายเราไม่ได้บอกว่าดารากอไก่ตายเพราะไหลตายเราบอกว่าอาการไหลตายเกิดขึ้นได้อย่างไรคนทั่วๆไปใช่ครับแล้วประชาชนฟังประชาชนก็จะอ๋ออาจจะเกิดกับเราหรือเปล่าเกิดคนข้างๆมันแบบ
มันมีพุทธิปัญญามันมีความรู้เกิดขึ้นในข่าวคืออาจารย์จะบอกว่าในบางทีเนี่ยบางทีแพทย์จะให้ข้อมูลอะไรก็กลัวประเด็นเดี๋ยวไปมีประเด็นทางกฎหมายแต่ว่าเราเป็นแพทย์หรือว่าเราเป็นบุคลากรวิชาชีพเนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลในอินเจเนอรัลได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับทางเขาขอให้ผมช่วยหาแพทย์อย่างเช่นแบบมีข่าวที่โดนsexual harassment นะครับโดนกระทำเกี่ยวกับทางเพศนะครับแล้วก็มีลักษณะกระทบกระเทือนจิตใจซึ่งผมให้ข้อมูลไม่ได้ผมไม่ใช่จิตแพทย์เขาก็ต้องการจิตแพทย์สักคนหนึ่งที่จะเสริมข้อมูลหลังจากที่ดราม่ามาเยอะแล้วครับแต่ไม่มีจิตแพทย์ท่านไหนที่จะให้ข้อมูลเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าข่าวในวันนั้นที่ตัดข่าวก็จะเป็นข่าวแค่ดราม่าว่าขึ้นแท็กซี่แล้วก็โดนลวนลามแล้วก็จบประชาชนไม่ได้อะไรจากนั้นเลยครับคือถ้าเกิดมีแพทย์ที่ยอมที่จะให้ข้อมูลโดยกว้างครับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ดูที่บ้านแล้วเกิดเหตุการณ์นี้กับเขาแล้วเขากระทบกระเทือนทางใจที่เรียกว่า PTSD เมื่อเขาฟังจิตแพทย์ท่านนั้นที่ได้พูดทั่วๆเขารู้สึกว่ามันเกิดกับเราเนี่ยเราควรที่จะไปหาแพทย์คือผมคิดว่าการที่แพทย์กล้าออกมาพูดสิ่งในสื่อครับเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมไทยมีความรู้มากแต่ถามแต่งี้ก่อนครับอาจารย์เคยอยู่โรงพยาบาลรัฐกันครับผมบางทีบุคลากรของรัฐเนี่ยจะให้ข่าวอะไรบางทีมันต้องติดปัญหาตรงนี้ไหมอาจารย์ต้องขอผู้ใหญ่ก่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ผมมีกรณีถ้าข้ามจากโรงพยาบาลรัฐอะครับหมายถึงว่าถ้าหน่วยงานที่เป็นอย่างเช่นสพช.เอ๊ะหน่วยงานไหนนะหรืออย่างเช่นวิทยาลัยฉุกเฉินนะครับซึ่งถามว่าผมพูดได้ใช่ไหมครับได้ครับคือผมรู้สึกว่าบางครั้งสื่อถามผมอะครับคือผมเป็นหมอฉุกเฉินก็จริงผมตอบได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าหน่วยงานมีอาจจะมีอยู่แล้วนะครับมีโฆษกมีสื่อที่คอนแทคกับสื่อทุกครั้งที่คือถ้ามีพันธกิจเดียวกันรู้สึกว่าประชาชนน่าจะได้ข่าวอะไรที่มากกว่าดราม่าครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สื่อช่องต่างอยากจะได้ความรู้โทรได้เลยครับโทรหาคุณการันได้เลยโทรหาวิทยาลัยฉุกเฉินได้เลยแล้วก็จะได้ข้อมูลไปเลยครับที่ไม่ใช่ข้อมูลที่แบบว่าวิชาการมาภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการคัดกรองแล้วให้สื่อครับผมคิดว่าจะทำให้ข่าวมันดูน่าดูมากขึ้นอย่างที่ต่างประเทศข่าวอเมริกันเขามีสื่ออย่างนี้หมดเลยครับแต่ประเทศไทยเราก็ยังวนอยู่กับเรื่องดราม่านะครับคืออันนี้ผมขอเล่าเสริมอาจารย์นิดนึงคือสมัยก่อนที่ผมจะมีอยู่สปช.เนี่ยผมทำรายการทีวีนะครับผมไปหาความรู้คือรายการทีวีจะเป็นสกู๊ปนะอาจารย์สกู๊ปสุขภาพ3 นาที 3 นาที 3 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยผมไปทำปุ๊บเนี่ยโจทย์ผมมีแค่3 นาทีอาจารย์3 นาทีเนี่ยเปิดหัวปิดท้ายนู่นนี่นะผมอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์หมอเนี่ยเอามาใส่เนี่ยอยู่สักประมาณสักไม่เกิน2 นาทีเป็นความรู้อะไรเงี้ยครับแต่อย่างเช่นผมพูดเรื่องฉุกเฉินอาจารย์ที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยพูดเรื่องนี้ครับอยู่ชั่วโมงนึงแล้วผมในใจผมก็แบบแล้วกูจะตัดต่อยังไงจะอะไรยังไงอะไรแบบนี้ครับมันเลยทำให้ทางทีมโปรดักชันเนี่ยก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างยากที่จะทำให้มันจบในนาที2 นาทีนึงอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นอย่างเงี้ยกันแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยพอมาอยู่ที่สพช.เนี่ยอาจารย์ก็เราก็เคยชินกับการที่เราเนี่ยย่อยความรู้จากที่มันยาวๆยากๆอะไรเงี้ยครับก็มาทำเรื่องของสื่อความรู้ให้ประชาชนมันบางทีสื่อมีสื่อติดต่อเข้ามานะฮะในฐานะที่เป็นคนสปช.นี่แหละนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ช่วยโฆษกมีสื่อติดต่อเข้ามาแล้วก็พอดีเราก็ออกสื่อบ่อยท่านเลขาธิการก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยมอบหน้าที่ให้เลยให้เป็นผู้ช่วยโฆษกนะครับที่จะได้สามารถที่จะให้ความรู้ออกสื่อได้โดยที่ไม่ต้องแบบว่ามาระวังเรื่องของเอ๊ะคุณมีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราออกสื่อได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยจ้ะผมขออนุญาตแชร์เป็นโมเดลดีกว่าครับเผื่อว่าอนาคตเราจะได้ทำงานร่วมกันหรือเปล่าแชร์เป็นโมเดลครับครับอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วมันมีทีมนะครับผมยังมีอาจารย์บีผมมีทีมแบ็กอัพมีคุณหมอนาวกุลมีเยอะครับสมมติว่าเนี่ยครับอย่างเวลาที่ผมออกไทยพีพีเอสครับจะยกตัวอย่างเช่นในคลิปในรูปนี้ก็ได้ครับครับคือไทย PBS เนี่ยเป็นรายการคนสู้โรคครับขออนุญาตเอ่ยถึงผมออกมา38 ตอนนะเราต้องให้ความรู้ทาง First Aid หรือการแพทย์ปฐมพยาบาลนะให้จบภายใน2 นาทีเราพูดกัน2 นาทีไม่ได้เขามีแอร์ไทม์2 นาทีดังนั้นเนี่ยคือถ้าจะพูดเล่ห์เปื่อยมันก็ไม่ได้ครับผมจะวาดรูปเป็นช็อตนะครับคือเราต้องคิดก่อนนะว่าขมวดว่าเราจะพูดอะไรครับซึ่งแบบการขมวดไอเดียเนี่ยบางครั้งผมก็คิดขึ้นมาเองว่าอย่างเช่นแบบอันนี้ผมวาดรูปว่าถ้าประชาชนกินสารพิษควรจะปฐมพยาบาลยังไงก็จะมีรูปสารพิษมีรูปเด็กนะต้องระวังแล้วก็มีรูปถ้ากินเข้าไปอย่าล้างท้องนะแล้วกินเข้าอันนี้สุดท้ายก็คือคำถามว่าประชาชนควรจะดื่มนมไหมกินไข่ไหมอะไรพวกนี้เราก็บอกว่าไม่ควรนะคือถ้าเราคิดเป็นช็อตเป็นสตอรี่ครับก็จะทำให้มันจบภายใน2 นาทีอันนี้ผมถามนิดนึงจริงๆคืออย่างตอนทำทีวีเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์หมอแหละแต่ว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าก็เดี๋ยวไปหาภาพเอาจากอินเทอร์เน็ตภาพมีเยอะแยะเลยทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะวาดภาพตัวเองลงไปอยู่ในรายการนะอาจารย์
มี2เหตุผลนะครับอย่างแรกรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมันทำให้เราพูดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันก็เหมือนบางคนอาจจะเขียนสคริปต์เป็นเขียนนะแต่ผมสคริปต์ของผมคือการวาดเวลาที่ผมเห็นภาพอย่างเมื่อกี้ครับผมก็พูดได้เรื่อยๆเพราะผมเห็นรูปไงรูปคือสิ่งที่เตือนให้เราจะพูดอะไรแล้วก็ให้มันไม่เกินขอบเขตที่เราจะพูดนะครับอย่างที่2ความเป็นออริจินอลครับหมายถึงวันเราอาจจะใช้รูปของคนอื่นมาได้คือถ้าลิขสิทธิ์ได้อยู่แล้วครับถ้าเราใช้รูปในหนังสือหรือตำราเพื่อการศึกษาไม่ได้เพื่อการค้าอะไรเราใช้ได้อยู่แล้วครับแต่วันนึงทำไมเราไม่วาดรูปแล้วให้คนอื่นไปใช้บ้างจริงเราไม่ได้เก็บเงินเขานะครับหมายถึงว่าวันหนึ่งที่เราเป็นออริจินอลของภาพอะครับครับงั้นหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยเวลาที่จะนำเสนอหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าอาจารย์มีภาพของตัวเองเอาไปนำเสนอเนี่ยความน่าสนใจมันจะเพิ่มมากขึ้นครับจริงมีอาจารย์คนนึงอาจารย์ประสานเนี่ยครับแกอย่างเฟซบุ๊กแกเรื่องสกายด็อกเตอร์เนี่ยแกก็จะมีภาพมีอะไรซึ่งมันน่าสนใจมากนะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ทำให้ความน่าสนใจในสตอรี่หรือว่าในเพจของเรามีเรื่องแชร์เรื่องสกายด็อกเตอร์ครับทำผมเคยเขียนขอทุนสื่อครับแต่ว่าเขาว่างบประมาณมันเกิน5ล้านครับครับเผื่อสปสชสนใจสนใจครับสนใจฮะคือในวงการทีวีอันนี้ผมเล่าให้ฟังมีเวลาผมขอ5นาทีครับขายไอเดียเผื่อทางสปสชจะชอบคุยกับจันบีด้วยครับสกายด็อกเตอร์เนี่ยคือถ้าเราทำเหมือนสารคดีเดี๋ยวให้พี่คุณการันช่วยบอกผมด้วยคุณการันเป็นทางภาพยนตร์คือสิ่งที่ผมเห็นในหัวนะแต่ผมไม่รู้ว่าวงการภาพยนตร์ทำยังไงผมอยากได้สารคดีเรื่องสกายด็อกเตอร์ครับประโยชน์ที่ได้คืออะไรประชาชนจะต้องได้รู้ว่าสกายด็อกเตอร์ในประเทศไทยมีอย่างที่2ประชาชนได้ความรู้ปฐมพยาบาลจากสกายด็อกเตอร์ทั้ง2อย่างยกตัวอย่างเช่นวันนั้นผมคุยกับอาจารย์บีสมมติเป็นเคสคลอดนะครับเคสที่แบบคลอดแล้วมันไม่ออกหรือแม่ตกเลือดก็ได้บนดอยสักอย่างนึงครับประชาชนจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คำถามแรกนะถ้าเกิดไปอยู่ที่บ้านแล้วมีใครสักคนนึงคลอดตกเลือดอ่ะคุณจะปฐมพยาบาลยังไงกล้องมันต้องแพนก่อนเลยครับว่าแบบมีตกเลือดจากนั้นก็แล้วมันต้องเห็นตั้งแต่ฉากที่อาจารย์เบียร์ออกจากฐานที่เชียงใหม่ครับให้เห็นว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งนี้อะไร EMS ได้เรียนรู้ไงคือไม่ใช่ว่าหิ้วกระเป๋าแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนะเตรียมอะไรอ่ะอาจารย์เบียร์ต้องเตรียมยาห้ามเลือดเตรียมแบบมันมีความคิดอะครับทีนี้คนที่ดูEMS ดูเองไม่ก็รู้ว่าอ๋อกระบวนการฉุกเฉินมันมีแบบนี้นะอาจจะมีเด็กประถมที่ดูไอ้เด็กมัธยมที่ดูว่าโอ้โหแม่งอาชีพนี้มันเท่ครับมันต้องมีความคิดไม่ใช่หิ้วกระเป๋าแล้วก็ขึ้นนะมันมีบริบทของซีนะครับแล้วก็มีความดาร์กพอเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเครื่องบินตัดมาฉากอาจารย์บีครับผมใช้อาจารย์บีเยอะเล่าอะครับว่าคุณคิดยังไงอะคุณต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะใช่ไหมเหมือนเวลาที่เราไปเล่นซีนนาริโอครับจำเป็นเนี่ยผมคิดว่าตกเลือดนะมันก็น่าจะต้องมีการเตรียมยาเตรียมเงี้ยคนดูได้เรียนไปรู้ด้วยครับเสร็จปุ๊บไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแล้วคุณปฐมพยาบาลยังไงชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยห้ามเลือดเอาไม้ไผ่ไปตัดอะไรเงี้ยครับแล้วจากนั้นก็จบซีนไปรับคนไข้ปลอดภัยจากนั้นก็มีคุณหมอท่านนึงมาพูดว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เป็นยังไงปฐมพยาบาลใช้ไม้ไผ่ตัดได้ไหมเนี่ยติดบาดทะยักนะแล้วก็จบซีนนะถามว่าซีนนี้สวยอ่ะสมบูรณ์อ่ะประชาชนได้ความรู้ว่าทำเป็นเอพิโซดนะครับนั่นสิคืออะไรแบบนี้เอาตรงๆนะเราเห็นในซีรีส์หรือในหนังฝรั่งซีรีส์เกาหลีแต่ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นผู้จัดหรือว่าคนที่ทำหนังเนี่ยทำออกมาในแนวนี้สักเท่าไหร่จริงๆอย่างที่อาจารย์พูดดีนะคือบางทีเนี่ยช่วงเวลากว่าทีมจะไปถึงที่ซีนเนี่ยมันมีレスปอนไทม์อยู่แล้วレスปอนไทม์ตรงเนี้ยใครเป็นคนทำก็คือชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์นั่นแหละนะครับแล้วรวมไปถึงอย่างกระบวนการที่เราทำสกายด็อกเตอร์ทำงานหรือว่าทีม EMS ทำงานเนี่ยผมว่ามันคือถ้าทำเสนอดีๆนะมันสร้างอินสปิเรชันให้กับน้องๆที่อยากมาเป็นให้กับทีมที่อยากจะทำพัฒนามาตรฐานอะไรเงี้ยนะมันมีอยู่2อุปสรรคนะที่ทำให้สกายด็อกเตอร์ไอเดียผมไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรอย่างแรกก็คือ1ถ้าไอเดียนี้ไม่ได้เกิดจากแพทย์นะครับหรือว่าทีม EMS นะสมมติว่าฮอลลีวูดจะทำหนังแต่ฮอลลีวูดไม่ได้มีความรู้เรื่องการแพทย์เลยครับเขาก็อาจจะไม่ได้ถ่ายช็อตนี้แล้วอย่างการเข้าถึงจะไปขอโรงพยาบาลเชียงใหม่จะให้ถ่ายไหมมันมีอุปสรรคที่แบบหรือว่าบางทีคนที่ทำหนังเขาจะเขียนสคริปต์เขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้สำคัญนะครับก็จะกลายไปเป็นถ่ายเหมือนแบบไปเรื่อยๆครับพอมีแพทย์หรือว่าทีมที่แบบบอกเนี้ยตรงนี้ต้องถ่ายนะช็อตเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จะทำให้มันดูสมูทอ่ะเหมือนซีรีส์เกาหลีที่เขามีแพทย์เป็นที่ปรึกษาใช่เพราะนั้นผมขออนุญาตเล่าเรื่องของผมนิดนึงในที่ผ่านมาเนาะนะอาจารย์คือดูตัวเองเนี่ยแบ็คกราวด์คือจบภาพยนตร์แต่ว่าพอเรามาทำเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยบางทีฮะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเราไปสอนชาวบ้านเราถามว่าไอ้ที่ผิดๆเนี่ยจำมาจากไหนบางทีเนี่ยเรื่องของเด็กจมน้ำเอาแบกขึ้นบาอะไรแบบนี้ครับช้อนตอนคนล้มชักเนี่ยแบบไหนส่วนใหญ่จะตอบว่าดูมาจากละครดูมาจากภาพยนตร์เราก็เลยเคยมีอยู่ช่วงนึงอ่ะก่อนหน้านี้ครับเราทำโครงการดูมาจากหนังใช่ไหมผมเอาผู้กำกับหนัง
เอามาอบรมครับเอาผู้จัดละครเอาคนเขียนบทเอาคนทำฝ่ายอาร์ตมาอบรมอย่างพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรพุ่มกับนางนาคแล้วเอามาอบรมแกบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแกถ่ายฉากจมน้ำไปแล้วแล้วมันเป็นแบกขึ้นบ่าครับน้องอลันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจบอบรมวันนี้พี่กลับไปถ่ายให้ใหม่สิ้นเปลืองไม่เป็นไรขอให้ชาวบ้านดูแล้วมันเข้าใจถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยแล้วเราก็เคยมีความคิดว่าอย่างเวลาเราเห็นหนังบู๊เขาถ่ายฉากบู๊มันจะมีผู้กำกับคิวบู๊ acting coach อย่างเงี้ยเขาไปคุมนักแสดงว่าต้องต่อยอย่างนี้ต้องต่อยอย่างนี้แต่พอถึงอันนี้ทุกคนทราบไหมฮะเวลาที่เขาถ่ายฉากภาพยนตร์ในโรงพยาบาลนะฮะอาจารย์เขาไปเช่าโรงพยาบาลถ่ายเนี่ยเขามีแต่อุปกรณ์นะฮะเขามีแต่เตียงเขามีแต่ห้อง ER เขามีเครื่องดีฟิบแต่เขาไม่มีแพทย์และพยาบาลจริงของโรงพยาบาลนั้นให้กับกองถ่ายเลยเพราะนั้นเนี่ยกองถ่ายก็จะไม่ทราบว่ามันต้องทำยังไงเพราะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคถ้าอยากจะได้คนที่ไปเป็น acting coach เรื่องนี้เนี่ยติดต่อประสานเข้ามาได้ผมก็ไม่ได้ไปเองนะในบางเรื่องเพราะว่าอย่างบางทีมันเป็นเรื่องของ ER ผมก็จ้างให้กองถ่ายเขาจ้างไม่ได้จ้างผมนะให้กองถ่ายเขาจ้างพี่พยาบาล ER ก็ดีหรือว่าอาจารย์หมอต่างๆก็ดีนะไปเป็นผู้ให้ความรู้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำพัฒนาเรื่องของการให้ความรู้ชาวบ้านได้เหมือนกันนะอาจารย์จริงๆแล้วสวชมีครบเลยครับมีครบเลยแหละฮะมีแพทย์มี EMS มี EMT มีพาราเมดิกครับแล้วก็มีผู้กำกับภาพยนตร์มีครบเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนนึงครับครับเป็นช่วงที่สุดท้ายอะครับผมวาดรูปแล้วก็สุดท้ายคิดว่าทำไมเราไม่ทำละครนะครับคุยกับทางรายการคนสู้โลกครับสาธิตละครเลยครับแล้วถ้าเราจะคุยเรื่องคนจมน้ำอะทำไมเราไม่เอาคนจมน้ำเลยครับใช่ไหมแต่ว่าคนที่จมน้ำเนี่ยอาจารย์คนมาจมน้ำจริงเหรอฮะเราใช้คนที่ที่เขาเป็นนักประดาน้ำครับที่เขาเรียนทางกู้ชีพครับจริงๆเป็นกู้ชีพของพัทยาผมให้เขาสาธิตเรื่องการจมน้ำครับจริงๆเราเขียนเป็นบทละครเลยนะครับอันนี้ครับผมให้ดูในฉากเนี้ยเป็นฉากจมน้ำครับขอความร่วมมือกับทางหน่วยนักประดาน้ำที่พัทยาจะเห็นว่าคนที่กำลังจมน้ำจริงๆไม่ใช่ประชาชนหรือว่านักแสดงนะครับเขาคือนักประดาน้ำจริงๆครับแล้วก็เขามีการสาธิตให้ดูคือแต่ผมเล่าให้ฟังคุณกาไรผมถามเลยนะขออนุญาตนะครับรายการคนสู้โลกฉายตอนบ่ายสามใครดูครับอันนั้นสิแม่บ้านใช่บ่ายสามทำอะไรครับทำกับข้าวอยู่บ้านเปิดไปเรื่อยเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้แม่ค้าใช่การเปิดทิ้งไว้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้ฟังครับก็ผัดกับข้าวอะครับคือถ้านั่งทอล์กอย่างเงี้ยสนทนาเนี่ยหลุดแน่ครับประชาชนกำลังสับหมูอยู่แต่ถ้าเห็นภาพอะครับบางทีสับหมูหรือผัดกับข้าวแล้วก็เห็นอะนี่ทำอะไรวะเนี่ยคือในซีเนี่ยตอนแรกจะตัดทิ้งนะแต่ผมว่าตัดไม่ได้ครับประชาชนต้องเห็นว่าการปั๊มหัวใจการเป่าปากที่ถูกต้องเนี่ยแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่นักแสดงนะครับเขาเป็นคนที่มีอาชีพจริงๆครับอาชีพกู้ชีพอ่ะแต่เขามาแสดงให้ดูจะเห็นว่ามีการเป่าปาก5ครั้งมีปั๊มหัวใจเช็ดตัวแปะ AED สถานการณ์ปลอดภัยเต็มสตรีมคือต้องบอกว่าจมน้ำเนี่ยการเป่าปากสำคัญนะใช่ครับยังสำคัญอยู่ในเคสจมน้ำออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือเราไม่พูดนะครับครับในบ่ายสามประชาชนทำกับข้าวอ่ะถ้าเราพูดว่าจมน้ำเป่าปากเขาไม่ได้ฟังเขาทำกับข้าวอยู่แต่ถ้าเขาเห็นน่ะในขณะที่ผัดกับข้าวเขามองเห็นวิอะไรวะคนเราต้องแบบแปลกๆมีอะไรแปลกๆเขาจะเห็นเขาจำได้ว่าอ๋อมันอาจจะต้องเป่าปากอย่างนี้นะพอวันนึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เขานึกขึ้นได้ครับสิ่งสำคัญที่จะพูดวันนี้คือ storytelling การเล่าเรื่องที่สำคัญก็คือพยายามทำให้คนฟังจินตนาการน้อยที่สุดนะครับคือให้เขาคิดเองน้อยที่สุดน้อยเพราะว่าแล้วในเวลาที่จำกัดอ่ะ2นาทีเนี่ยเรามีภาพเป็นช็อตมีการแสดงมีละครมีให้หมดนะครับแล้วเขาก็จะได้สื่อทั้งหมดไปโดยที่ให้เขาจินตนาการน้อยที่สุดนะครับเหมือนที่ผมเพราะนั้นการให้ความรู้เรื่องภาพที่น่าสนใจที่แล้วก็การสโคปให้ชัดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับนะครับอาจารย์อ่ะพูดถึงภาพเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยลองมาขอเค้าเรียกอะไรร่วมสนุกกับคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้ทั้งนิดนึงมั้ยฮะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าภาพเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ทํายังไงให้อธิบายสั้นที่สุดอาจารย์วันนี้จะแจกอะไรสักอย่างนึงอาจารย์จะให้คนมาร่วมสนุกเป็นยังไงดีฮะอาจารย์3ท่านก็ได้ครับ3ท่านผมมีภาพให้เลือกแล้วก็ให้มาช่วยอธิบายโอเคใครอยากจะมาลองอธิบายภาพของอาจารย์เจตในเวลาที่จํากัดให้1นาทีครับให้1นาทีไม่เกิน1นาทีเอาให้รู้เรื่องด้วยนะเหมือนว่าจินตนาการว่าถ้าเราต้องอธิบายให้คนไข้หรือมีสื่อมาถามเราก็ได้ครับภายใน1นาทีนะแต่คนฟังคือประชาชนนะครับพยายามใช้ศัพท์แพทย์ให้น้อยที่สุดโจทย์คือผู้ฟังคือประชาชนอ่ะวันนั้นใครอยากมาร่วมครับยกมือเชิญเข้ามาเลยครับท่านแรกครับด้วยความยินดีเป็นแพทย์พยาบาลไปด้านบนเลยฮะด้านบนเลยฮะอาจารย์ฮะเป็นแพทย์พยาบาลหรือใครก็ได้นะครับมาผมมีให้เลือกครับเดี๋ยวอันนี้ภาพไหนอาจารย์
แล้วเราตั้งกันตรงไหนดีครับเราผมขออนุญาตตั้งบนเก้าอี้นะอาจารย์ได้ครับโอเคครับมีให้เลือกก็เป็นภาพที่ผมใช้ในรายการคนสู้โลกครับอาจารย์เชิญได้เลยครับข้างบนครับสวัสดีครับมีให้เลือกอาจารย์อยู่ฝั่งอาจารย์เลือกภาพก่อนได้ครับอาจารย์เพราะว่าจะมีกระเป๋าอยู่3ใบภาพแรกเป็นภาพโดนหมากัดครับล้างด้วยสบู่โอ้ช่วงนี้เลบีกำลังระบาดด้วยนะฮะอันนี้ครับอันนี้เป็นภาพอะไรฮะอันนี้เป็นถ้าเกิดว่าไปเจอคนไข้บนถนนนะขอภาพน้องแมวฮะอาจารย์โอเคครับจับเวลาดีกว่าครับคุณการันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับเวลาครับเราต้องทำเหมือนประกวดนางงามครับตอนนี้นอกจากเกมแล้วเราคีย์เวิร์ดผมว่าเราสองคนก็โดนจับเวลาอยู่เหมือนกันฮะอาจารย์ฮะหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีอาจารย์เชิญเลยครับอธิบายให้ประชาชนเข้าใจประชาชนครับเป็นประชาชนใช่ไหมคะมีก็คือรูปก็คือมีแมวนะคะแล้วก็มีเด็กนะคะคิดว่าภาพนี้น่าจะถูกแมวกัดแล้วก็โดนฉีดยาค่ะอาจารย์จะสอนประชาชนยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อต่อประชาชนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะครับเรื่องของการป้องกันวัคซีนพิษสุนัขบ้าถ้าหากว่าเด็กโดนแมวหรือหมากัดควรจะทำยังไงครับถ้าสมมติว่าแมวขออนุญาตนะครับพองภาพไม่เข้าใจถ้าอันนี้ในฐานะที่เรามีความรู้อยู่แล้วหรือว่าแค่เห็นภาพแล้วก็อธิบายค่ะครับเอางี้กับผมถามกับว่าถ้าให้คำสำคัญอยู่สัก5คำคิดว่าจะพูดเรื่องอะไรเนี่ย1 2 3 4 5ถ้าเห็นภาพนี้ให้ความสำคัญใช่ไหมคะถ้าเห็นภาพนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราโดนสัตว์กัดเราต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลครับหนึ่งต้องไปโรงพยาบาลสองครับสองดูจากภาพดูจากภาพครับก็ต้องฉีดยาให้สัตว์ด้วยครับผมอย่างที่สามก็ได้ครับผมอันที่สามเด็กอาจจะฉีดได้ปลอดภัยอะไรนะคะเด็กอาจจะฉีดได้นะวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับเด็กก็ฉีดได้เด็กฉีดได้ครับผมงั้นลองใหม่นะครับลองเอา3คำเนี่ยมารวมแล้วให้จบภายใน1นาทีแล้วพูดให้กับประชาชนฟังครับผมค่ะก็ถ้าสมมุติว่าสัตว์กัดในเด็กนะคะเราก็สามารถพาเด็กไปฉีดวัคซีนได้นะคะแล้วก็การป้องกันที่สำคัญก็คือฉีดวัคซีนในสัตว์ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะเอาสัตว์มาเลี้ยงหรือว่าใกล้ๆเด็กอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดนะครับเสียงปรบมือเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะฮะอาจารย์บอกว่าให้ลองดูภาพแล้วคิดเป็นวอร์ดดิ้งก่อนแล้วเอาวอร์ดดิ้งมารวมกลายเป็นสตอรี่เรื่องนึงคือมันของผมขออนุญาตครับอาริสาค่ะครับคุณหมออาริสาเนี่ยผมบอกว่าตอนที่ผมเป็นพยาบาลนะคะเป็นแฟนเพจอาจารย์ค่ะขอบคุณครับตอนที่ผมทำสื่อครับสิ่งแรกคือคิดนะครับคือหลายท่านนะคุณการันเวลาทำสื่อบางทีรู้สึกว่าตั้งกล้องแล้วก็พูดไปเรื่อยๆครับหรือแม้แต่การที่เราคุยกับประชาชนแล้วก็โดนเลยครับความจริงมันมีความคิดก่อนนะครับเหมือนที่ว่าเราคิดอยู่3เรื่องเราคิดว่า1 2 3จากนั้นเอา3มาขมวดอ่ะดังนั้นเนี่ยความผิดพลาดในการอธิบายสื่อจะน้อยแล้วก็ทำให้เวลาพูดมันดูสมาร์ทนะครับอย่างเมื่อกี้คือแบบสวยมากผมชอบครับขอบคุณนะครับโอเคครับอาจารย์มอบครับอาจารย์อันนี้เป็นกระเป๋าที่ผมไปเป็นรูปพยาบาลครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอให้เพื่อนถ่ายรูปอีกสักท่าน2ท่านนะฮะได้2ท่านแล้วนะฮะ2ท่านแล้วเชิญครับเชิญอาจารย์เลยครับมาท่านถัดไปดีกว่าครับผมอาจารย์ชื่ออะไรจากที่ไหนครับอาจารย์เอาจับมือก่อนเลยนะฮะโอ้จับมืออาจารย์ชื่ออะไรจากที่ไหนครับมาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อสิ่งเลยชนธนาจากโรงพยาบาลมุกดาหารค่ะอาจารย์พยาบาลค่ะครับผมอาจารย์เลือกภาพเลยครับให้ครับค่ะอันนี้ดีกว่าครับอาจารย์เลือกให้ด้วยอันนี้ดูแนว EMS เอาสัก3คำดีกว่าครับ3คีย์เวิร์ดคิดว่า3อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะพูดอันที่1นะครับอันที่1คือเกิดอุบัติเหตุอันที่2คือต้องเฝ้าระวังภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังค่ะอันที่3คือมีการทำงานเป็นทีมค่ะโอเคงั้นผมจะบอกว่าคนฟังไม่ใช่ประชาชนครับคนฟังคือกู้ชีพเบสิก EMS กู้ชีพมูลนิธิครับที่แบบเราวันนึงเราต้องไปสอนเขาอะว่าเงี้ยพอมั้ยครับพอมั้ยครับครับขอ1นาทีครับถ้าคนฟังเป็นไรนะคะอาจารย์กู้ชีพครับเป็นเบสิกคือมองแต่อาจารย์ขอโทษนะคะทุกท่านขอบคุณครับชัดเจนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะถ้าเราเป็นประชาชนนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องระวังที่จะไม่เข้าช่วยเหลือโดยความไม่รู้สิ่งแรกก็เราต้องรอมืออาชีพเราต้องรอความปลอดภัยของสถานการณ์ซึ่งอาจจะเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ได้แล้วก็ต้องบอกให้คนที่เกิดอุบัติเหตุต้องอย่าขยับบริเวณกระดูกสันหลังต้องรอเจ้าหน้าที่มาก่อนค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์มอบครับผมให้ของครับขอบคุณนะครับผมให้ลูกพยาบาลครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับดีจริงๆนะฮะการันยังมีอีกใบครับอีกหนึ่งใบครับอีกหนึ่งท่านครับหนึ่งท่านผมว่ารูปนี้อาจจะง่ายไปครับ
เราต้องเพิ่มระดับความยากเพิ่มเลเวลอาจารย์จะเพิ่มเลเวลความยากอะฮะเวลาผมเพราะว่าเขาฟังเพื่อนมาหมดแล้วใช่ไหมฮะเวลาผมไปสอนที่วิทยาลัยพยาบาลนะครับครับเขาก็จะให้ผมออกข้อสอบข้อสอบผมแปลกมากเลยผมก็จะวางรูปไว้หนึ่งรูปในกระดาษข้อสอบว่าถามว่าโปรดอธิบายสิ่งที่เห็นด้วยวิชาการของ ENP ยิ่งตอบมากก็ยิ่งได้คะแนนมากแต่ก่อนอื่นข้อสอบผมโหดมากแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรจากที่ไหนฮะค่ะชื่อสบายพรศรีเนตรนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลโขงเจียมค่ะจังหวัดอุบลราชธานีโอเคครับโจทย์ของอาจารย์คืออะไรฮะรูปนี้ครับโปรดอธิบายทุกอย่างที่เห็นในรูปด้วยความรู้ทางการพยาบาลเพื่อสอนพยาบาลครับสอนพยาบาลใช้เวลา1นาที1นาทีสอนพยาบาลด้วยกันครับค่ะรูปนี้นะคะตามที่เห็นนี้น่าจะเป็นภาวะอนาไฟเล็กซิกค่ะก็คือการแพ้อย่างรุนแรงจากแมลงหรือว่าสัตว์ที่โดนกัดหรือโดนต่อยนะคะเราก็จะจากที่เห็นคือมีหน้าบวมปากบวมแล้วก็มีผื่นอันดับแรกก็คือจะใช้อะดรีนาลีนนะคะเพื่อควบคุมอาการนะคะโดยฉีดเข้ามัสเซิลนะคะตรงต้นขาค่ะขอบคุณครับทุกอย่างถูกต้องหมดเลยครับโอเคมีเพราะมีศัพท์แพทย์มาแสดงว่ารู้ว่าคนฟังเป็นพยาบาลด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับว้าผมให้ของครับขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณนะครับผมอาจารย์ผมเหลือเสื้อสปช.อีกหนึ่งตัวมีกระซิบมีกระซิบนะฮะเดี๋ยวลงไปได้ถ่ายรูปนะฮะอาจารย์คิดโจทย์ให้ผมอีกหนึ่งตัวได้ไหมฮะอาจารย์ทีนี้ครับคุณกาลันครับรูปพวกนั้นเป็นทางวิชาการทางการแพทย์ใช่ไหมครับครับผมบางทีเวลาผมบรรยายเขาก็ให้ผมบรรยายเนื้อหาที่แปลกๆอย่างเช่นแบบความสุขในชีวิตคืออะไรอะไรที่เป็นนามธรรมรูปนี้มันเป็นนามธรรมมากเลยครับเดี๋ยวกล้องซูมนิดนึงฮะจะให้ดูว่านี่เป็นรูปชีวิตเราทางการแพทย์ชีวิต EMT ชีวิตเรามีความเป็นพนมมือนี่ยังไม่มัดใช่ไหมอาจารย์พนมเฉยๆใช่ไหมฮะมาครับขอหนึ่งท่านครับเห็นภาพนี้เราคิดว่าเห็นอะไรได้อะไรที่เป็นแบบอะไรที่มาจากชีวิตเราอะความอาร์ตอะอธิบายแบบอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยแปลงภาพเป็นอีโมชันแนลฮะขอหนึ่งท่านยกมือเดิมมาเลยครับยกมือเดิมมาเลยครับด้านหลังฮะเชิญเลยครับผมมีท่านยกมืออยู่ข้างหลังสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีครับมาเลยครับมาเลยครับด้านหลังโอเคครับมาทั้งสองท่านก็ได้ครับผมดูจากรูปใส่คอล่าไม่ฟิกนะฮะอาจารย์เป็นไม่ได้อยู่ครับเชิญครับมาเชิญด้านบนเลยครับอันนี้เพื่อเวลาที่โดนสัมภาษณ์ว่าเอ๊ะมาทำงานกู้ชีพเนี่ยแล้วความรู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช้รูปนี้ในการอธิบายนะให้ดูรูปก่อนให้ดูรูปก่อนนะครับครับอาจจะวางได้นะครับโอเคครับเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงครับครับแนะนำตัวก่อนครับจากโรงพยาบาลลุงใจรักสุขุมวิท62นะครับก็เห็นรูปนี้ครับก็นึกถึงความสุขที่เวลาเราได้ช่วยคนเจ็บอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกขอบคุณเราที่ทำให้เขาปลอดภัยครับแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับว่ามีกำลังใจที่จะทำงานต่อที่จะช่วยผู้บาดเจ็บต่อครับครับทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อโอ้ชอบครับปรบมือให้ครับโอเคถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งให้ครับอย่าเพิ่งให้ครับเดี๋ยวเรามีไซส์ให้เลือกที่ร้านค้าสปช.นะฮะอาจารย์ถ้าเห็นรูปนี้คนนี้ด้วยเดี๋ยวสองคนเลยนะครับคุณการแนะนำตัวใช่ไหมครับนักชื่ออะไรครับแนะนำตัวสวัสดีค่ะนางสาวเบญญกิจกัลลันตันค่ะพยาบาลวิชาชีพนะคะโรงพยาบาลคลองท่อมมาจากกระบี่ค่ะโอ้มีเพื่อนๆมาด้วยนะฮะโอเครูปนี้เราอยากจะพูดอะไรกับเรื่องนี้ฮะค่ะนะคะก็จากที่เห็นรูปนะคะก็เห็นความเอื้อทอนะคะเห็นอกเอ็นใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะช่วยนะคะคือดูแบบว่าเหมือนจะร้องอะค่ะดูจากรูปก็คือแบบว่าเกิดความเห็นอกเห็นใจอะค่ะคืออยากที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะครับผมชอบตื่นเต้นอะเจออาจารย์เดี๋ยวผมดูรูปกันนะโอเคเรามีเสื้ออยู่ตัวเดียวครับเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวเรามีให้เลือกที่ร้านครับอาจารย์อันนี้เป็นม็อกอัพตัวอย่างสามารถไปเลือกตามไซส์ตัวเองได้ที่ร้านค้าสปช.เลยให้เป่ายิ่งฉุดดีกว่าใครชนะผมให้เสื้อใครชนะให้เสื้อแล้วแพ้ได้อะไรอาจารย์คนแพ้ก็อาจจะได้เสื้ออีกตัวไปสู้ก่อนไปชุบก่อนครับไปชุบก่อนปืนนกน้ำอ่ะครับนกน้ำคนไต้เนี่ยปืนนกน้ำผู้หญิงชนะผู้หญิงชนะครับ
อาจารย์ให้เสื้อครับผมโอเคโอเคอาจารย์ให้เสื้อครับผมขอบคุณนะครับครับผมสิ่งที่เขาอยากได้คือถ่ายรูปอาจารย์นั่นแหละถ่ายรูปครับอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปครับบางคนดูภาพเมื่อกี้แล้วบอกว่าอ๋ออาจารย์ฮะภาพเมื่อกี้บอกว่ายังเลสเทนคนไข้ไม่ดีนะฮะยังพนมมือได้นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอีกท่านนึงด้วยฮะอาจารย์ถ่ายรูปถ่ายรูปรับไม่มีของเอารูปไปได้มั้ยครับโอ้โหไม่ได้แกได้เสื้อไปแล้วแกได้เสื้อไปแล้วแกได้เสื้อไปแล้วอย่าเพิ่งตีกันแกได้เสื้อไปแล้วขอบคุณนะครับอันนี้มันมาเป็นรูปที่ผมถ่ายมาอีกทีนะครับคือมันต้นฉบับอยู่กับผมเหตุการณ์นี้ผมเล่าให้ฟังครับชื่ออะไรชื่อตายคุณตายครับเป็นกู้ชีพใช่ไหมผมเล่าให้ฟังเคสนี้เป็นเคสที่ผมเห็นในหนังสือพิมพ์เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านนะครับในประเทศเพื่อนบ้านยุคนั้นไม่มีกู้ชีพนะปัจจุบันเมืองไทยเดือดร้อนก็โทร1669ที่นั่นไม่มีครับประชาชนมาโรงพยาบาลในรถซาเล้งหิ้วมาครับแล้วก็มีฝรั่งคนฝรั่งเศสเขาไปทำงานอาสาครับแล้วก็คือในยุคในที่นั่นไม่มีกู้ชีพเลยไม่มีเลยครับแล้วก็เขาไปทำล็อกคอแล้วคนประเทศนี้ก็ยกมือไหว้ครับคือมันดูแบบแล้วเขาก็บอกว่าขอบใจหลายบอกต้องขอบใจดอกอยู่ให้เฉยเดี๋ยวกระดูกคอเคลื่อน oh. คือเวลาที่เราทำงานกู้ชีพอ่ะเราเคยรู้สึกจะให้ใครยกมือไหว้เราไหมไม่ต้องไหว้ครับคือขออย่าด่าครับอย่าด่าอย่าไปลงเฟซพอครับไม่ต้องไหว้เพราะเราทำตามหน้าที่ของเราแต่รูปนี้มันแปลกครับคนไข้ยกมือไหว้เราแต่คือผมจะสื่อว่าไม่จำเป็นต้องไหว้อ่ะครับขอให้ EMS ทำหน้าที่ของเราด้วยความ respect อ่ะครับกรุณาให้ความเคารพrespect เราในการปฏิบัติงานอย่าขัดขวางอย่าเอาอะไรไปทุบรถเราแค่นั้นก็พอไม่ต้องไหว้ครับใช่ครับจริงครับผมครับใช่ครับขอบคุณนะครับเออนะเห็นไหมเนี่ยเขาปล่อยถึงฉุบแพ้เนี่ยเขาเลยได้เนี่ยได้รูปเห็นไหมล่ะโอ้นั่งนี่แทนอาจารย์ทันอย่างนี้อาจารย์ทันอย่างนี้ครับผมโอเคก็เนื้อน่าจะอยู่ช่วงในช่วงสุดท้ายของการพูดคุยของเราแล้วมีเวลาเหลืออีกนิดนึงครับมีเวลาประมาณ10นาทีครับอาจารย์มีรูปโอเคมีวันนึงผมวาดรูปที่ผมต้องไปโชว์รูปในร้านกาแฟครับร้านกาแฟผมขอสไลด์ได้ไหมครับน่าจะเป็นรูปสุดท้ายคือคอนเซ็ปต์ว่าเราเอารูปเราไปอยู่ในร้านกาแฟครับซึ่งร้านกาแฟผมจะไปเอารูปสมรูปเลยมันก็ดูแปลกผมก็เลยวาดรูปที่ได้จากสงขลาเป็นรูปความวุ่นวายในห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็ผมใช้ธีมสีเป็นกาแฟครับเดี๋ยวผมจะขมวดสิ่งที่ผมจะพูดทีหลังรูปนี้นะครับสุดท้ายมันจะเป็นสีของกาแฟครับอันนี้ครับเราต้องใช้ความทึมแล้วก็ผมถามอาจารย์ที่เป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งว่าผมจะเอารูปอะไรประติดดีเขาบอกว่าเจตต้องวาดรูปอะไรที่ทำให้คนคุยกันนะครับเวลาคนไปนั่งร้านกาแฟเขาต้องเห็นภาพแล้วเขาต้องคุยกันนะครับเขาต้องแบบเหมือนเป็นบางทีเราอาจจะไม่กล้าสนทนาแต่พอเห็นภาพแล้วก็แบบน่าจะคุยจากภาพอย่างเมื่อกี้ครับเห็นไหมพอมีรูปอะครับทุกคนสามารถที่จะพูดได้พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้อะครับโดยที่แบบไม่ต้องเตรียมคนเมื่อกี้พูดถึงแบบทำงานมีความยากลำบากยังไงหรือว่าแม้แต่อนาฟาแล็กซิสอะครับพูดได้เป็นบทเลยจะเห็นว่าภาพแบบกระตุ้นให้คนสนทนาครับนี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้อะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ในส่วนของผมละกันในช่วงสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วก็จากที่จริงๆทำงานทางด้านสื่อมาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่สพช.ด้วยเนี่ยจะขอขมวดสิ่งที่อาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ด้วยภาพหนึ่งฮะจะขอขยัดขอภาพนิ่งนิดนึงคือเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการสื่อสารนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเดลของการสื่อสารนะครับก็คือ SMCR นะครับ S ก็คือผู้ส่งสารหรือว่า sender นะครับ M ก็คือ message หรือว่า content หรือว่าเนื้อหานะครับ C ก็คือ channel หรือว่าช่องทางหรือว่าเครื่องมือที่เราจะเลือกใช้ R ก็คือ receiver ก็คือผู้รับสารเพราะนั้นเนี่ยบางทีที่เราไปเจอนะครับอาจารย์บางทีที่เราไปเจอเนี่ยเราไปเจอว่า S กับ R เนี่ยคนละเลเวลกันนะครับบางทีเนี่ยเอสอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีเรื่องขององค์ความรู้นะครับแต่ว่าอาร์เนี่ยเป็นคนชาวบ้านทั่วๆไปเลยเพราะนั้นมันยากที่จะปรับให้เอสกับอาร์เนี่ยมันเท่ากันเราจึงใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเมสเซจจากคำพูดเนี่ยก็มาคำยากๆก็มาเปลี่ยนให้ง่ายหรือว่าบางทีเราแก้ไขเมสเซจแล้วมันยังไม่พอเนี่ยเราก็ไปพัฒนาในส่วนของตัว C นะครับหรือว่า channel หรือว่าเครื่องมือเช่นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าพัฒนาเรื่องของพวกสื่อหรือว่ามีเดียต่างๆให้มันสนใจอันเนี้ยมันจะทำให้กระบวนการการสื่อสารเนี่ยมันเกิดการซักเซสใช่ครับอาจารย์ทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงสำหรับเวทีนี้นะครับการแพทย์ฉุกเฉินพูดยังไงให้จำทำยังไงให้น่าสนใจอาจารย์สรุปให้กับผู้ฟังรับทราบนิดนึงผมว่าสรุปอย่างแรกคือ
ช้ภาพครับใช้ภาพอะง่ายแล้วก็กระตุ้นให้คนสนใจด้วยครับพยายามขมวดสิ่งที่เราคิดแล้วก็ให้เป็นก้อนแล้วก็พูดออกไปครับจริงผมตอบคำถามนี้ผมอาจจะเริ่มเบลอเพราะผมติดใจคุณพี่ผู้หญิงที่ได้เสื้อสีเขียวไปอยู่ไหนครับผมอาจารย์จะให้เขามาทำอะไรอีกฮะขึ้นมาที่นี่ได้ไหมครับเอามีอ่ะเบนฮะเบนฮะคุณเบญเกตฮะอันนี้น้องสาวน้องสาวเองนะผมขอโทษคุณการันที่ผมตอบคำถามไม่ดีเพราะจิตใจผมพะวงอยู่กับเสื้ออาจารย์พะวงคืออาจารย์เกลียดน้องมันทำไมฮะอาจารย์ขึ้นมาเถอะครับขึ้นมาครับแล้วเราจะได้น้องมันก็เดินผิดเดินถูกนะฮะตอนนี้นะฮะเดินงงหมดแล้วเสื้อไม่ต้องเอามาครับมาแต่ตัวครับผมครับน้องน้องเบญเกตจากคลองท่อมฮะคลองท่อมนะครับเพียบานคลองท่อมอยู่ที่ไหนล่ะครับคลองท่อมอยู่ที่ไหนคลองท่อมอยู่ไหนล่ะอยู่กระบี่ฮะอยู่กระบี่ครับผมไว้ว่าหลังมีโอกาสผมอาจจะได้ไปนี่เป็นครับเป็นเทพีแห่งอุทยานหินล้านปีนะฮะมาครับครับผมเชิญครับพอเห็นว่าเขาได้เสื้อก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับอ่ะผมให้ครับอันนี้ผมให้ครับมันกลัวแมวไม่ถามก่อนอ๋อครับผมมาผมให้ครับแมวครับอันนี้ไม่ใช่รูปจริงนะเดี๋ยวคิดก่อนนะเขาถ่ายทอดสดแกไปแคปเอาก็ได้บนเวทีเนี่ยผมให้ครับเดี๋ยวไปขออาจารย์ถ่ายรูปต่อด้านล่างได้นะฮะเซลฟี่ก็มานะฮะเผื่อทุกคนนะคะเซลฟี่เผื่อทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินลงให้ถูกครับกลับบ้านให้ถูกนะลูกไปลูกไปไม่มีไม่มีอะไรครับจะบอกว่ารูปพวกนี้เมื่อกี้ผมถามอาจารย์แล้วนะว่าอาจารย์ขายไหมอาจารย์ปกติบอกอาจารย์ไม่ขายนะอาจารย์ไม่ขายแต่ว่าโอ้มันเป็นรูปที่อาจารย์เอาไว้อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้อย่างรูปเมื่อกี้ที่ขึ้นก็คือมีเอาไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มันพัฒนาอะไรต่อได้ด้วยอ๋อครับอย่างรูปร้านกาแฟนั้นผมไปแลกกับเครื่อง LED ครับเพราะว่าเดือนกุมภาจะไปที่ลาวจะเอาเครื่อง LED ไปให้เขาก็แลกรูปมีบริษัทนึงที่เขาแลกมาสุดท้ายถามว่าทำไมไม่ขายคือเน็กเตอร์ครับผมมีเน็กเตอร์เป็นไอดอลรู้สึกว่าวันนึงถ้าเราตายไปแล้วครับภาพแบบนี้ก็เราตายแต่ภาพมันอยู่ครับแล้วก็ใครสามารถที่จะเอาภาพผมไปใช้ก็ได้ไปสื่อไปสอนอะไรก็ได้แต่ยกเว้นอย่าเอาไปทำเสื้อนะ เพราะว่าแบ่งให้ผมด้วย เอาใช้เถอะครับทุกท่านสามารถใช้ภาพผมได้ก็คือผมว่ามาประมาณทั้ง 3,000 รูปเกี่ยวกับวงการฉุกเฉินนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องขออนุญาตนะใช้เถอะครับเมื่อกี้ผมพยายามถามแล้วว่าขายไหมอาจารย์ก็บอกไม่ขายแต่ว่าจะเอามาแจกคนที่แบบเรามาร่วมกิจกรรมกันโดยเฉพาะเลยกำลังจะซื้อไหมครับเอากับผมขายเหรอฮะอาจารย์เอาล่ะโอเคนะครับก็วันนี้ฟลอร์ของพวกเรา2คนนะครับก็คงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆต่อนะอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปเดินชมพวกงานวิจัยเดินชมสิ่งน่าสนใจต่างๆด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจตนะครับจากเพจห้องชุมชนต้องรู้นะครับขอบคุณอาจารย์บีด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำผมมาด้วยครับครับผมโอเคขอมอบหน้าที่นี้ให้กับพิธีกรต่อครับครับขอบคุณนะครับเอสค่ะขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านยังอยู่กับเราบนเวทีสักครู่นะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยว